ครับก่อนขึ้นสังเวียนครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับเสกสรรอขวัญเมืองนะครับคนไม่ยอมคนวันนี้เปิดฉากเจอกับธนนชัยทอแสงเทียนน้อยหรือสมหวังไก่ย่างครับที่มาแรงตอนนี้ชิงแชมป์135ปอนด์ครับนี่ครับทางด้านอาจารย์ดงกำลังไปติวเข้มนี่ครับเราก็รายงานไปด้วยเลยครับอาจารย์ดงวรศักดิ์ภักดีคำครับก็เรียกทั้งคู่ไปอบรมนิดหน่อยครับก่อนขึ้นทำสังเวียนนี่ครับวันนี้เจอเป็นครั้งที่5เราชนะมากี่ครั้งครับชนะ1เสมอ1แพ้2ครับวันนี้มีการชิงแชมป์135ปอนด์ใช่ครับผมเราเป็นแชมป์อยู่หรือเปล่าก็เป็นแชมป์อยู่ครับแล้วก็เป็นแชมป์เนี่ยแชมป์เส้นเนี้ยครับเป็นอยู่แล้วก็เมื่อวานโดนปลดวันนี้เอ้าทำไมโดนปลดไม่ป้องกันไม่ได้ป้องกันแล้วก็มาชิงใหม่ใช่ครับผมครับโดนปลดแล้วก็มาชิงใหม่วันนี้คิดว่า135ปอนด์นี่จะอยู่เอวไหมน้ำหนักนี่ก็ผมชอบกับ135ปอนด์น้ำหนักตรงสบายสบายของผมครับนี่ครับคนไม่ยอมคนนี่โดนปลดเมื่อวานนี้วันนี้ได้ขึ้นชิง135ปอนด์กับธนนชัยทอแสเอ้ยสมหวังไก่ย่างครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่หลังจากต่อยกันมาที่ภูเก็ตนะโอ้แบบคาใจธนนชัยนอนไม่หลับประมาณ3วันครับวันนั้นไปฟันศอกหรืออะไรที่โดนธนนชัยแตกฟันศอกครับก็แลกบวกศอกกันนะครับต่างคนต่างโดนครับผมแต่ว่าเราดวงดีไม่แตกครับดวงดีไม่แตกวันนี้ลูกสาวมาเชียร์ด้วยไหมเนี่ยวันนี้แฟนกับลูกไม่ได้มาเชียร์ตอนนี้ก็แฟนแพ้ท้องหนักมากเฮ้ยแพ้ท้องอีกแล้วใช่ครับคนที่สองมาแล้วครับหลังจากคนแรกกี่ปีแล้วคนแรกอ่ะคนแรกก็ยี่บวกนี่ก็ครบสองขวบแล้วครับสองขวบครับก็ธรรมดาครับอย่าให้ห่างเยอะก็สองขวบก็กำลังดีนะอยากจะบอกอะไรแฟนคลับบ้างครับผมเสกสรรอ้อบันเมืองก็ฝากพี่น้องแฟนหมัดมวยที่FC ของผมก็ติดตามผมด้วยผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าผมจะแพ้หรือชนะบนสังเวียนผมจะตั้งใจทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับสุดยอดครับเสกสรรแม้ว่าผลออกมาจะแพ้หรือชนะน้องเขาก็ทำเต็มที่ที่สุดครับนี่แหละครับคนไม่ยอมคนเสกสรรอ้อขวัญเมืองครับผมคือว่าล่ะพอดีเขาขันมวยมาต่อยผมพอมวยมาต่อยเนี่ยเป็นไงเลยแบบ